เด็กคนนั้นยังไม่ตื่นอีกนะแม่เป็นห่วงเขาจังเลยไม่รู้ว่าจะหิวข้าวหรือยังตอนเนี้ยแม่ซื้อของกินมาเยอะแยะเลยนะปังคุงแอบเข้าไปดูเขาตั้งสองรอบแล้วยังนอนกลนอยู่เลยน่ารักจังเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยดูท่าทางคุณแม่จะชอบเด็กคนนี้มากเลยนะครับเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแย่แล้วสินี่มันห้องของใครอ่ะแย่แล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะคุณแม่แย่แล้วสิคุณแม่จะต้องดุฉันแน่นอนเลยฉันยังไม่ทันได้กลับบ้านอ่ะทำไงดีล่ะแย่แล้วแย่แล้วฉันไม่อยู่ที่บ้านใครล่ะเนี่ยเอ๊ะห้องก็ใหญ่ด้วยเฮ้ยไม่มีใครอยู่สักคนเลยหรือว่าฉันจะโดนลักพาตัวไหมนะแย่แล้วฉันจะทำยังไงดีเออจริงด้วยสิตอนนี้ไม่มีใครอยู่ฉันจะต้องวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ซะแล้วใช่แล้วจะต้องรีบวิ่งกลับบ้านนะเนี่ยไม่นะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เฮ้ยมีพวกมนุษย์อยู่ด้วยทำยังไงดีเขาจะจับฉันย่างกินไหมเนี่ยเอ๊ะแม่หนูน้อยตื่นแล้วเหรอจ๊ะเนี่ยหิวหรือยังจ๊ะแย่แล้วพวกคุณเป็นใครอ่ะก็เป็นคนที่ช่วยเธอมาไงแม่หนูน้อยนี่ไม่รู้ตัวเองหรือยังไงอ่ะว่าตัวเองเป็นลมอ่ะอ๋อหนูจำได้แล้วหนูเดินตากแดดมาทั้งวันหนูก็เลยเป็นลมเอ๊ะว่าแต่ว่าคุณพาหนูมาที่นี่ทำไมทำไมไม่ทิ้งหนูไว้ตรงนั้นล่ะคะหนูคิดถึงแม่ถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้กลับไปที่เดิมหนูจะต้องหลงทางแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกแน่เลยเอ๊ะแม่หนูน้อยนี่เธอมีแม่อยู่แล้วเหรอจ๊ะเนี่ยพวกเราคิดว่าเธอไม่มีพ่อมีแม่นะสิถึงได้ไปเป็นลมอยู่แบบนั้นน่าสงสารจังเลยนะแม่ของเธอทำไมเขาถึงปล่อยให้เธอไปเป็นลมที่นั่นได้ล่ะจ๊ะเนี่ยเด็กตัวเล็กน่ารักซะขนาดนี้ทำไมถึงได้ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นได้เนี่ยน่าสงสารจังเลยนะนี่ถ้าหนูไม่มีแม่จริงๆแล้วก็ฉันจะรับหนูเป็นหลานนะจ๊ะไม่คิดเลยว่าหนูจะมีแม่อยู่แล้วนี่หิวไหมอย่ามีของให้กินด้วยนะเอาไปกินไหมจ๊ะหนูน้อยหิวไหมล่ะแม่หนูน้อยถ้าหิวก็รับขนมไปกินได้นะของกินพวกเราไม่หวงหรอกแล้วอีกอย่างพวกเราก็ไม่ใช่คนร้ายด้วยใช่แล้วพวกเราไม่ใช่โจรเอาไปกินเถอะนะจ๊ะแม่หนูน้อยเค้กเนี่ยอร่อยมากเลยนะย่าเป็นคนทำเองเลยเมื่อเช้าเนี่ยลองกินดูสิจ๊ะเอ๊ดูไปดูมาเขาก็น่าจะเป็นคนดีจริงๆนะเนี่ยเพราะขนาดเราเป็นลมเขายังช่วยเรามาเลยแล้วนี่เราตื่นขึ้นมาเขาก็ยังเอาขนมมาให้กินอีกว่าแต่ว่าไอ้ที่เขาเรียกขนมเนี่ยมันกินยังไงหรอเอาใส่ปากเฉยๆใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากนะคะน่ารักจังเลยนะนี่แสดงว่าคุณแม่ของเขาคงจะสอนมาดีนะเนี่ยได้ขนมจากผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักขอบคุณด้วยน่ารักจังเลยแม่หนูน้อยทานซะสิจ๊ะขนมเนี่ยอร่อยมากเลยนะอร่อยจังเลยนี่พวกคุณเรียกมันว่าขนมเค้กใช่ไหมอ่ะโอ้มันอร่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยขอบคุณมากเลยโอ้หนูจะกินให้หมดเลยนะคะเนี่ยอร่อยจังเลยฉันยิ่งหิวอยู่ด้วยว้าวหวานด้วยนะเนี่ยโอ้อร่อยจังเลยอร่อยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยดีจังเลยนะย่ามีความสุขจังเลยที่เห็นหนูกินขนมที่ย่าทำแล้วมีความสุขฟังคุงดูสิหนูน้อยคนนี้มีสีผมสีเดียวกับแม่ด้วยนะจ๊ะแถมหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าคล้ายลูกมากเลยนะจ๊ะเนี่ยอู้หูขนมนี่อร่อยสุดๆไปเลยขอบคุณมากเลยนะคะพวกคุณใจดีจังเลยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ช่วยชีวิตหนูไว้ขอบคุณมากเลยเฮ้ยเจ๋งจังมีคนไปอยู่ในตู้สี่เหลี่ยมนั้นได้ด้วยโอ้โหส
ุดยอดไปเลยหิวน้ำไหมจ๊ะหนูน้อยเอาน้ำไปกินได้นะจ๊ะเอ๊ะน้ำเหรอคะโอ้ขอบคุณมากเลยอืมนี่มันน้ำอะไรทำไมมันรสชาติอร่อยจังว้าวเพิ่งเคยกินนะเนี่ยอร่อยมากเลยกินโดนัทอีกไหมจ๊ะอย่ามีขนมเยอะเลยนะเอาลองไปกินหน่อยสิอร่อยมากเลยเอ๊ะขนมโดนัทเหรอเนี่ยทำไมมันอร่อยจังเลยอ่ะ น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยนะหนูน้อยคนเนี้ยทำไมถึงไม่เป็นหลานหย่าจริงๆนะจ๊ะเนี่ยแล้วนี่แม่ของหนูเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเหรอจ๊ะหนูบอกไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นความลับสุดยอดเลยแล้วหนูมาที่นี่เพราะว่าหนูต้องการตามหาคุณพ่อแต่ว่าหนูก็ยังไม่เจอคุณพ่อเลยพี่แคลโรบอกว่าผมหนูสีเหมือนคุณย่าเลยฮึผมสีคุณย่าหนูเป็นสีทองผมของหนูก็สีทองด้วยพี่แคลโรเขาบอกมาแบบนั้นแต่ว่าพี่แคลโรไม่ได้บอกว่าคุณพ่อมีหน้าตาเป็นแบบไหนหนูก็เลยตามหาคุณพ่อไม่ถูกนะคะโอ้น่าสงสารจังเลยนี่คงจะคิดถึงคุณพ่อมากเลยสินะจ๊ะเนี่ยถึงได้หนีคุณแม่ออกมาตามหาพ่อแบบนี้น่าสงสารจังเลยนะพ่อของหนูเขาเป็นใครทำไมใจดำจังเลยทำกับลูกที่น่ารักแบบนี้ได้ทิ้งไปได้ยังไงจ๊ะเนี่ยลูกน่ารักออกซะขนาดนี้นี่สีผมสีเดียวกับย่าหนูสินะน่าอิจฉาจังเลยมีหลานมีผมสีเดียวกับตัวเองด้วยถ้าฉันมีหลานแบบนี้ฉันคงจะรักตายเลยนะจ๊ะเนี่ยเอาละแม่หนูน้อยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอตามหาคุณพ่อก็แล้วกันนะจ๊ะว่ายังไงล่ะอยากให้ฉันช่วยไหมโอ้โหดีจังเลยคุณเป็นคนใจดีจังเลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นหนูจะตอบแทนคุณโดยการเต้นเป็นกำลังใจให้กับคุณเป็นยังไงล่ะหนูเต้นเก่งมากๆเลยนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูก็เต้นเป็นประจำเลยน่ารักไหมขอบคุณมากเลยนะคะที่จะช่วยหนูตามหาคุณพ่อคุณนี่ใจดีจังเลยหนูเรียกคุณว่าคุณย่าได้ใช่ไหมโอ้ดีจังเลยนะจ๊ะเนี่ยมีเด็กมาเรียกฉันว่าย่าด้วยมีความสุขจังเลยวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะหนูน้อยเธอทำให้ฉันมีความสุขมากเลยหนูจะเต้นโชว์เองมีความสุขมีความสุขสุดๆไปเลยหนูจะได้เจอกับคุณพ่อแล้วขอบคุณมากเลยนะคะคุณใจดีสุดๆไปเลยเด็กคนนี้ช่างน่ารักถูกชะตากับฉันซะจริงๆน่ารักมากเลยแม่หนูน้อยดูท่าทางคุณแม่คงจะมีความสุขมากเลยที่เห็นเด็กคนนี้อยู่ในบ้านแล้วนี่ถ้าเกิดเด็กคนนี้กลับไปจริงๆคุณแม่จะเศร้าใจไหมนะถ้าเกิดว่าซูซี่ยังอยู่ตรงนี้จริงๆป่านนี้ผมกับเธอก็คงจะมีหลานให้กับคุณแม่แล้วแต่ว่าผมไปเฝ้ารอคอยเธออยู่ที่ริมน้ำมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีวี่แววของซูซี่เลยจนป่านนี้เวลาก็ล่วงเลยมา4ปีแล้วแต่ผมก็ไม่เคยเจอซูซี่เลยผมสัญญาว่าถ้าหากผมไม่เจอเธอจริงๆหรือว่าเธอไม่กลับมาหาผมจริงๆผมสัญญาว่าทั้งชีวิตนี้ผมจะไม่ยอมแต่งงานแล้วก็จะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนมาแทนที่เธอได้ซูซี่ผมขอโทษด้วยนะครับคุณแม่ผมรักผู้หญิงคนอื่นไม่ได้แล้วจริงๆพวกเราตามหาคุณหนูมาหลายวันแล้วนะคะเนี่ยใช่แล้วไม่เห็นตัวคุณหนูเลยนี่ก็2วันแล้วนะคะเนี่ยคุณหนูอยู่ที่ไหนคะเนี่ยใช่แล้วคุณหนูอยู่ที่ไหนคุณหนูแย่แล้วสิคุณหนูไม่เห็นน่ะจะทำยังไงดีล่ะครับแม่หนูสั้นจังหายมา2วันแล้วแย่แล้วสิไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับเนี่ยอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะคะเดี๋ยวเอมิจะไปตามหาคุณหนูด้านหลังภูเขาเองจริงด้วยสินะครับแม่อย่าเพิ่งคิดมากเลยหนูซันจังอาจจะยังไม่เป็นอะไรก็ได้อาจจะดื้อซนแล้วก็แอบงีบหลับแถวนี้ก็ได้นะครับเรายังหาไม่ทั่วเลย
แต่ว่าฉันกระวนกระวายใจมากเลยนะแคโรหนูซันจังไม่เคยหายออกจากบ้านมานานหลายวันแบบนี้นี่มัน2วันแล้วนะลูกยังไม่กลับบ้านเลยฉันเป็นห่วงนะสิแคโรนี่มันจะเช้าของวันที่3แล้วดูสิพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วแคโรฉันยังตามหาลูกไม่เจอเลยนี่ฉันจะทำยังไงดีนั่นนะสิพี่แคลโรก็เป็นห่วงหนูซันจังเหมือนกันน่ะทำไมยังไม่กลับมาซะทีหนูซันจังจะว่าไปแล้วนี่มันก็4ปีแล้วนะครับเนี่ยที่เราไม่ได้เจอกับพี่ปังคุงเลยนี่แม่ไม่คิดจะให้หนูซันจังเขาเจอกับพ่อของเขาเหรอครับเนี่ยฉันยังไม่พร้อมตอนนี้แคลโรฉันไม่รู้ว่าถ้าเกิดพาลูกขึ้นไปแม่ของพี่ปังคุงจะให้คนมาจัดการทำร้ายฉันกับลูกไหมฉันต้องรอให้ซันจังเขาโตก่อนแล้วให้เขาตัดสินใจเองแต่ว่าตอนนี้ซันจังหายออกจากบ้านนะสิฉันจะทำยังไงดีแคโรฉันไม่มีหน้าไปเจอพี่ปังคุงหรอกนะฉันดูแลลูกให้กับเขาไม่ดีพอถ้าเกิดว่าซันจังเป็นอะไรไปฉันจะทำยังไงนี่ลูกยังไม่กลับบ้านเลยนะแคโรมัน2วันแล้วแม่ใจจะขาดแล้วนะซันจังลูกไปอยู่ไหนทำไมถึงยังไม่กลับบ้านมาสักทีหนูซันจังนะหนูซันจังเอ๊ะหรือว่าหนูซันจังจะไปตามหาพี่ปังคุงเอ๊ะตามหาพี่ปังคุงหมายความว่ายังไงอ่ะฉันยังไม่เคยบอกซันจังเลยนะว่าพ่อของเขาเป็นคนน่ะเอ๊ะหรือว่าแคโรอะจึ๊ยงานเข้าเต็มๆเลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ฟ้ากำลังจะผ่าลงหัวคือว่าแม่ครับเคโรนี่นายบอกซันจังว่าพ่อเขาเป็นคนแถมยังบอกทางไปเมืองมนุษย์ด้วยใช่ไหมเอ้ยซันจังรีบกลับมาสิพี่จะตายแล้วกระซิบเคโรซันจังนายตายลาก่อยซันจังเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามตอนต่อไปกันดีกว่านะคะน้องๆสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยจะมาสอนน้องๆเอาหางนางเงือกนั่นเองมีคนถามพี่นุ้ยว่าวิธีเอาหางนางเงือกทำยังไงนะคะนี่เลยวิธีเอาหางนางเงือกสวยๆแบบเพื่อนๆของเราเดี๋ยววันนี้พี่นุ้ยจะมาสอนก็แล้วกันเนาะมีน้องๆถามมาเยอะมากๆเลยเอาล่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็มาอยู่ด้านหน้าปราสาทนั่นเองแล้วเราก็จะไปทางด้านหลังปราสาทกันนะคะน้องๆนี่เลยจุดเริ่มแรกของเราตามพี่ซูซี่ไปกันเลยค่ะทุกคนนู่นด้านหลังปราสาทของเรานะคะนี่เดินมาทางนี้แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปเฮ้แล้วมุมนี้ก็จะมีประตูทางลับด้วยนั่นเองนะคะนี่เลยประตูทางลับของเราเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านหลังปราสาทของเรานั่นเองนู้นทางด้านนู้นก็คือด้านหน้าปราสาทนั่นเองนะคะเอาล่ะตรงนี้ก็คือประตูลับนี่ไงที่เพื่อนๆของเราเข้าไปนะคะเดี๋ยวคราวนี้พี่นุ้ยจะสอนวิธีเข้าไปก็แล้วกันเนาะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องให้ถือกุญแจเข้าไปนะคะแต่ตอนนี้มีการอัปเดตใหม่แล้วไม่จำเป็นต้องมีกุญแจนะคะขอแค่น้องๆดับเบิ้ลคลิกนะคะ2ครั้งแล้วก็เปิดประตูได้เลยนี่ไงพี่ซูซี่ของเราตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยว้าวดูสิมีหางนางเงือกสวยๆให้กับเราเลือกตั้ง2แบบแน่เอาละแบบแรกของเราก็คือจะเป็นแบบยืนนะคะว้าวสวยมากๆเลยใช่ไหมอ่ะนี่เลยนะคะมองดูด้านข้างสิมันสวยมากๆเลยแล้วก็แบบที่2ก็เป็นแบบนอนนั่นเองนะคะนี่เลยเป็นแบบคลานนั่นเองเฮ้สวยมากเลยดูเพื่อนของเราสิเราสามารถเปลี่ยนสีหางนางเงือกของเราได้ด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้พี่นุ้ยเนี่ยเลือกหางนางเงือกให้กับพี่ซูซี่เป็นแบบยืนก็แล้วกันเนาะคราวนี้ด้านในเนี่ยพี่นุ้ยจะบอกว่ามันมีทรงผมให้กับน้องๆเปลี่ยนด้วยนะคะทรงผมเยอะแยะมากมายเลยนี่เลยมีหลายทรงเลยนะคะเนี่ยเฮ้มุมนี้ก็มีเหมือนกันนะคะดูสิมีหลายทรงให้กับเราเลือกนะคะดูอย่างเพื่อนๆของเราใส่ตอนนี้นะคะทรงผมสวยมากเลยเดี๋ยวพี่นี่จะสอนวิธีการออกจากที่นี่กันเนาะมีน้องๆถามมาเยอะมากให้กดตรงแมปนะคะทางขวามือด้านล่างนั่นเองจากนั้นมันก็จะมีรูปขึ้นมาแบบนี้นะคะ
เราสามารถวาร์ปออกมาจากที่นั่นได้เลือกเอาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกวาร์ปไปที่ปราสาทก็แล้วกันเนาะเทเลพอร์ตมาที่ปราสาทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยตอนนี้เราก็ออกมาจากที่นั่นได้แล้วมีน้องๆถามพี่นุ้ยมาเยอะมากเลยนะคะว่าวิธีเข้าไปแล้วจะออกมายังไงนั่นเองวิธีเข้าไปแล้วก็ออกมาง่ายๆก็กดตรงที่คำว่าแมปนะคะทางด้านขวามือด้านล่างแล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เปลี่ยนสีหางของเรานั่นเองนี่เลยเราได้หางนางเงือกมาแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนได้ที่มุมนี้นะคะทุกคนนี่จะกดเป็นสีชมพูสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลสีดำก็ได้นะแต่ว่าพี่นุ้ยเลือกสีแดงให้กับพี่ซูซี่ของเรานะคะดูสิมันสวยมากเลยเอาละคราวนี้เดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยจะพาน้องๆไปทำแสงวิ้งวิ้งแบบที่เพื่อนๆของเรามีนะคะตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยก็เป็น VIP Map นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ VIP ก็แล้วกันเนาะกด Enter เข้าไปเลยเรียบร้อยแล้วเราก็มาอยู่ในนี้แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยในนี้เนี่ยเราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งปีกทั้งมงกุฎนะคะแล้วก็นี่เลยเลือกแสงแวววับวิ้งวิ้งตัวนี้ได้ด้วยนะคะเนี่ยไหนลองกดใช้ดูสิว้าวดูสิตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยตัวส่องประกายสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพอทราบวิธีการเอาหางแล้วเนาะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้าเบื้องหลังการถ่ายทำเฮ้เฮ้ถอยๆได้ไหมหนูน้อยนี่มันรถพลังแรงม้าเลยนะเนี่ยอื้อหือระวังชนระวังชนเอาละเลี้ยว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 โอ้โอ้โอ้มันจะออกไปได้ไหมเนี่ยเอาละพอแค่นี้ฉันขอถอยหลังก่อนดีกว่านะเฮ้ hey, แม่หนูน้อยถอยด่วนเลยนะถอยด่วนเลยนะรถของพี่มันแรงมากเลยเฮ้ยนี่มันรถพลังแรงม้าเลยนะเนี่ยจึ๊บโอเคฮึบเอาไม่ออกไม่ออกอึ๊บอึ๊บเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วฉันออกจากรถไม่ได้อะเฮ้ยอึดโอ้โหเกือบตายไปเลยนะเนี่ยฮะในที่สุดฉันก็ออกมาได้แล้วเฮ้ยสุดยอดไปเลยเอ๊ะนี่มันตัวอะไรอ่ะทำให้ตัวใหญ่จังเลยเออฉันชอบเอ๊ะแม่หนูน้อยทำไมสั่นหัวดิ๊กแบบนั้นล่ะหนูน่ากลัวจังเลยฉันว่าแล้วเชียววิ่งมาแล้วโอ้โหอะไรจังเลยขอเลียหน่อยนะขอเลียหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยแม่หนูน้อยจะมาเลียฉันทำไมเนี่ยโอ้ไม่นะไม่นะโอ้ไอติมของฉันมาฉันเลียหน่อยสวยแล้วสวยแล้วอย่ามาทำแบบนี้โอ้โหขนลุกขนพองพระเจ้าช่วยกล้วยทอดฉันไม่อยู่แล้วเอ้าไหนจะไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้เลยโอ้อย่าตามมานะแม่หนูน้อยเออสวยแล้วไม่เอาละแม่หนูน้อยตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นม้าแล้วนะเธอเลิกเลียฉันสักทีฉันกลายเป็นแมวแล้วแล้วฉันก็กำลังนอนตายอยู่ด้วยตอนเนี้ยเธออย่าเลียฉันนะฉันขอร้องเอ๊ะตูดนายน่าเลียจังเลยเฮ้ยนี่ยังจะมาเลียตูดอีกเหรอเนี่ยใช่แล้วเอ้ย